สมาคมอุตสาหกรรมกัญชากัญชงและกระท่อมไทยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกัญชากัญชงทางการแพทย์ยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขอให้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงให้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็วหวังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความมั่นใจให้สังคมว่าจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพราะในร่างพระราชบัญญัติมีการควบคุมกัญชาและกัญชงอย่างรอบคอบรัดกุมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้าเดือดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลแจงหวังปลดล็อกศักยภาพคนไทยสู่ระดับโลกย้อนนายกรัฐมนตรีเล่าไม่เถื่อนแต่กฎหมายเถื่อนด้านนายชาดาไทเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยอภิปรายของดออกเสียงกังวลจำนวนผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลและผลกระทบที่จะเกิดกับเยาวชนรวมถึงรายได้ของรัฐจะลดหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ประกาศเอาจริงปราบบ่อนศูนย์เหรียญให้สิ้นซากเตรียมออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง4พฤศจิกายนนี้พร้อมรับมีจุดเชื่อมโยงอดีตรัฐมนตรีแต่ยังไม่พบหลักฐานมัดอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินหากมีพยานหลักฐานจะดำเนินคดีทั้งหมดนายเมธีสุภาพงศ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมอง GDP ไทยปี2566อาจมีโอกาสเติบโตต่ำกว่า 3% หากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ำกว่า19ล้านคนจากเป้าหมายที่21ล้านคนมูลค่าการส่งออกติดลบมากกว่า 2% จากเป้าเติบโต 1.1% และการบริโภคภาคเอกชนเติบโตต่ำกว่า 1% จากเป้า 3.3%กองทัพเกาหลีใต้เผยขีปนาวุธเกาหลีเหนือ1ใน3ลูกที่ยิงออกมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายนตกใกล้ชายฝั่งเกาหลีใต้ห่างไปไม่ถึง60กิโลเมตรโดยมีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ขีปนาวุธเกาหลีเหนือตกใกล้กับน่านน้ำของเกาหลีใต้โดยเกาหลีเหนือระบุว่าเป็นการตอบโต้การซ้อมรบร่วมของเกาหลีใต้กับสหรัฐ